นี่คือยอดนักบิดไทยคว้าแชมป์เวิลด์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2015นี่คือเรสโค้ชปั้นนักบิดไทยสู่เป้าหมายการแข่งขันระดับโลกนี่คือนักบิดสองล้อมากความสามารถสู่การแข่งขันรถยนต์สี่ล้อสุดเดือดและนี่คือฟิล์มรัฐภาควิไลโรจน์นักแข่งสังกัดทีมอิเดมัสุจากปีที่แล้วเนี่ยผมได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นคือเราเริ่มต้นไปแล้วปีที่แล้วเราก็มีสิ่งที่จะต้องแก้ไขจุดที่จะต้องเพิ่มเติมการฝึกฝนต่างๆที่มีมากขึ้นอย่างปีที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของลายการขับขี่เรื่องของจังหวะการเข้าโค้งเทคนิคที่มันเพิ่มเติมเนี่ยคือสิ่งที่ปีนี้เราต้องเพิ่มเข้าไปในเรื่องของจังหวะการขับเพราะว่าอย่างเรื่องของการฝึกฝนเองเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ได้ฝึกฝนเหมือนในปีที่ผ่านมาเรายังไม่รู้แต่ปีนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องไปฝึกอะไรเพิ่มบ้างก็ได้ความรู้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็เตรียมพร้อมเนี่ยน่าจะมากกว่าปีที่แล้วสิ่งที่เราคาดหวังน่าจะใกล้เคียงมากขึ้นครับการแข่งขันก็แข่ง2ล้อมาก็ต้องบอกว่าน่าจะเกือบ20ปีได้ในการแข่งขันจนมาถึงในวงการ4ล้ออย่างทุกวันนี้ผมก็ยังได้รับการสนับสนุนจากอิติมิสึอยู่ซึ่งการขับขี่เทคนิคเพิ่มเติมจาก2ล้อมา4ล้อเนี่ยอาจจะต้องฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับ4ล้อให้มากยิ่งขึ้นความรู้สึกระหว่างจับแฮนด์นะครับ2ล้อแล้วก็จับพวงมาลัยเนี่ย4ล้อเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะใช้มือขับใช่ไหมฮะแต่ว่าคอนโทรลด้วยมือแต่ว่า4ล้อเนี่ยเราต้องคอนโทรลด้วยการใช้คันเร่งเบรกด้วยเท้านะครับแล้วก็มาบังคับด้วยพวงมาลัยอีกซึ่งประสาทสัมผัสของทั้ง2อย่างเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วประสบการณ์นะฮะกับ4ล้อต้องบอกว่ามันเป็นรูปแบบในการขับที่แปลกใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่าไม่เคยได้ทดลองขับประเภท4ล้อซึ่งตอนแรกคิดว่ามันเหมือนกัน2ล้อกับ4ล้อน่าจะใกล้เคียงกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการขับเนี่ยถึงแม้จะไปฝึกเล่นเกมมาหรือว่าอะไรต่างๆมาเนี่ยพอเข้ามาในรถหลังพวงมาลัยจริงๆเนี่ยคือรูปแบบของมันเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกับมอเตอร์ไซค์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองหรือว่าเรื่องของการขับจังหวะการขับที่อย่างผมลงทั้ง City Honda One Make Race ด้วยก็จะใช้ City Hatchback ซึ่งก็จะเป็นเกียร์ออโต้และผมขับตัว Honda CRZ ซึ่งมันก็เป็นเกียร์ธรรมดาเราจะต้องมาฝึกเรียนรู้จากทีมโค้ชจากทีมงานในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์เรื่องของจังหวะซึ่งเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับบางทีผมเองเลี้ยวโค้งขวาหลังพวงมาลัยเนี่ยยังพยายามที่จะโหดตัวเพื่อไปช่วยเลี้ยวเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ประสบการณ์เทคนิคค่อนข้างเยอะมากครับกับการขับ4ล้อนอกจากผมที่จะทำหน้าที่ดูแลนะครับโค้ช2ล้อนะครับทีมแข่ง Honda Racing Thailand แล้วเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันที่อยากจะฝากเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยก็คือการแข่งขันประเภท4ล้อปีนี้เป็นน่าจะเป็นปีที่2แล้วครับปีนี้ก็จะทำผลงานแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วก็จะเอาผลงานดีๆมาฝากทุกๆคนครับก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ